คำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสามารถซื้อกันได้อิ่มกันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียละค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียละค่ะมาหาหน่อยค่ะน้องหัวหน้าเขตเฮียโอ้ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในช่องประธานสโลนอีกแล้วท่านผู้ชมครับกับเกมใหม่นะฮะที่มีนามว่าพิพิธภัณฑ์รึกรับครับผมอายาอย่าแม้มหัวดอก็จริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่แล้วนะฮะเพราะว่ามันก็เข้ามาหลายวันแล้วแต่ผมเพิ่งจะมาเล่นนะครับไม่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เล่นไปแล้วแหละท่านผู้ชมครับนะลองชงลองเชิงเล่นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้นะฮะเราเป็นต้องใช้คำว่าลงมือจริงก่อนหน้านี้เป็นการเล่นเล็กๆน้อยๆเป็นการเทสฮะนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยช่วงนี้ก็หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยกำลังเฟื่องฟูนะครับเพราะว่าเป็นช่วงแบบสิ้นเดือนต้นเดือนนะก็กำลังมีตรงมีตังกันเลยก็ระวังระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยก็มาในรูปแบบเว็บพนันนะต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไอ้เหี้ยต้นเดือนนะจริงมันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะนะฮะคือผมกล้าพูดได้เลยว่าประมาณ100คนเนี่ย2คนที่แตกอะถ้าเอามาแบบนั่งกัน100คนเนี่ย2คนน่ะที่จะแตกจริงๆอะผมว่านะแล้วอีก2คนนี้ก็มีโอกาสเสียด้วยจริงผมมันโลภนะโอเคมากับเกมพิพิธภัณฑ์รึกรับครับผมมาซื้อฟิตาเป็นอยู่แล้วท่านผู้ชมครับฝากมาขนาดนี้ฮะโอ้โหฟังเสียงดิได้ยินเสียงเพลงไหมขอเบ็ด20แล้วกันนะเกมนี้มีให้ซื้อฟิสปินด้วยนะฮะเดี๋ยวดูตารางก่อนดิเกมใหม่เราต้องดูตารางนะฮะโอ้ก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะก็เหมือนเดิมนั่นงั้นรูปเขาเรียกรูปอะไรนะเมนูซ่าไม่ใช่ดิไอเมนูซ่านั้นเป็นหัวงูไม่ใช่หรอวะเอ้าใช่ดิรูปเมนูซ่าใช่ปะเนี่ยไม่รู้อะเคยได้ยินแบบจำไม่ได้อะช่างมันเถอะนะเราก็ไม่ได้เคยอินอะไรกับเรื่องรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยหรอกปะโอ้โห3ตัวท่านผู้ชมฟิสปินเกมนี้นะฮะก็ง่ายๆแหละกระดานแค่นี้ถ้า4ตัวก็เบอร์ไปแล้วอุ้ยมีคุณยามครับมาส่องไฟฉายนะเพื่อจะดูว่ามีใครมาปล้นอะไรในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปครับว่าคือจริงก่อนหน้านี้ผมก็เล่นไปแล้วนะแต่ยังอธิบายคอมโบไม่ถูกอันนี้คือมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆท่านผู้ชมครับอันนี้นะเนี่ยเห็นป่ะคือต่อให้มันคอมโบมันก็จะไม่ได้เพิ่มนะอันนี้มันจะเพิ่มเป็นทีละหมุนโอ้ยโอ้เรียบร้อยไหมล่ะครับกำไรมาแล้วเฮ้ยเอาดิโอ้โหรอบแรกเปิดด้วยการซื้อก็กระดิ้นกระดอยโอ้โหเป็นไงโอ้ยเหี้ยแขนขาดโอ้ยน่าสงสารจังเลยฮะน่าเห็นใจฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือมันจะขึ้นมาต่อเมื่อหมุนเนี่ยเราลันไปเรื่อยๆนะจนสุดเลยขึ้นมาเต็มเลยจนสุดนะฮะโอ้โหดูดิแต่ไม่ค่อยจ่ายหรอกนี่กำไรแม่ง160บาทเลยตอนนี้กูจะเครียดอ่ะอันนี้คือเต็มแล้วนะดูดินะคือไอ้ Y อ่ะต้องใช้คำว่า Y นะตรงนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงเนี้ยมันเอ้ยมันเป็น Y ปะมันไม่ใช่ Y ไม่ใช่ Y มันคือคูณท่านผู้ชมครับนะมันจะขึ้นมาเรื่อยๆต่อเมื่อหมุนแหละหมุนของเราเนี่ยหมุนไป1หมุนนะฮะจนสุดอ่ะนะอันนี้คือเต็มแล้วนะอันนี้คือสุดแล้วนะสามารถคูณได้เท่าไหร่วะคูณ9ใช่ป่ะเนี่ยไม่ใช่ดิ2 4 6 8 10 12 14 16 18คูณ18คูณ18นะฮะแต่มันก็ไม่ได้หรอกเห็นมั้ยมันก็มีตัวแบบผิดเพี้ยนไปอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะได้คูณแค่แบบบางทีก็คูณ6คูณอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เต็มนี่ถือว่ายากนะเพราะว่าตัวตรงเนี้ยมันต้องเหมือนกันหมดเลยนะถึงจะได้คูณอันแบบอันนี้ลงช่องแรกเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ก็ต้องเป็นแจกันหมดเลยนะตรงเนี้ยมันถึงจะได้คูณทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามีแจกันตรงนี้ก็คูณ6นะปึ๊กๆๆๆนะครับเรียงกันไปน่าจะไม่เข้าใจยากท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆเกมเนี้ยซื้อต่อเลยแล้วกันมาผมขอเพิ่มเบ็ดมาที่สัก40ได้ไหมเท่าไหร่วะ 3,000 ป่ะเนี่ยอะเอาเลยแล้วกันมาถ้าเกลือรอบนี้ผมปั้นยาวเลยถ้าเกลือรอบนี้ผมปั้นยาวเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้า
ฟรีสปินไม่ได้เรื่องเนี่ยแล้วหมุนของเราเนี่ยมันจะไปได้สวยหรือเปล่าบางทีเนี่ยเราต้องเดินด้วยการหมุนเฉยๆอ่ะพูดแหลกไปเนี่ยกูพูดแหลกไปแล้วเนี่ยเออนะเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะคุณผู้ชมครับไม่ได้เล่นเอ้ยได้ต้องใช้คำว่าเล่นไหมไม่ได้เล่นดีกว่าใช้คำว่าไม่ได้เล่นดีกว่านะครับนะไม่ใช้คำว่าไม่ได้ลงคลิปดีกว่านะฮะเมื่อวานเป็นการพักผ่อนพักสมองคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือมันค่อนข้างเครียดนะเออค่อนข้างที่จะคิดมากนะฮะเลยพักผ่อนกันสักวันนะเดี๋ยวลงบ่อยนะผู้ชมเบื่อไงใช่ไหมเราต้องเว้นน่ะเออต้องมีการเว้นเกิดขึ้นแล้วโอ้โหเห็นป่ะเอ้ยอันนี้วายอุ้ยมาดิอันนี้กำไรอีกมั้ยเนี่ยอู้ยังไม่ถึงนี่กำไรยังไม่มาท่านผู้ชมครับแต่ว่าเกือบแล้วนะเมื่อกี้ถือว่าเป็นตัวแพงไหมคือวายเป็นรปภ.นะเป็นไอคนรักษาความปลอดภัยนะฮะคุณรปภ.ครับผมตัววายนี่ไงคุณรปภ.มาแล้วแล้วโอ้โหสัตว์มาดิเอออุ้ยโอเคโอ้โอเคมันเก็บคูณเก่าด้วยนะผู้ชมครับโอ้ my god ผมเพิ่งสังเกตฮะว่ามันเก็บคูณเก่าด้วยนะเห็นปะเนี่ยคูณ16เอ้ยมันล็อกคูณเก่าไว้ด้วยว่ะโอ้โหดีจัดเออผมเพิ่งเห็นนะผมเพิ่งโอ้ดูโอ้โหไอ้เหี้ยซื้อไป 3,000 ได้มา 11,104 บาทอ่ะดิอุ้ยเอ้ยดีว่ะดีว่ะเกมนี้ดีว่ะเอ้ยผมเพิ่งเออกูก็เพิ่งสังเกตอันนี้ผมเพิ่งสังเกตจริงก่อนหน้านี้เล่นมาก็ไม่ได้สังเกตเลยผมว่าไม่แตกก่อนหน้าเนี้ยไอ้เหี้ยโอ้โหดูดิมันโอ้ยดีมากอ้าวโอ้โหคือกูไม่รู้จะโอ้โหยังไงแล้วอ่ะไอ้เหี้ยต่ออีกเออหมดแล้วโอเคไอ้เหี้ยกำไร 11,000 เย็ดแค่คุ้มมั้ยคุ้มมั้ยคุ้มนะเออคุ้มนะจริงคุ้มเอาดิให้มันรู้จักกันซะหน่อยเดี๋ยววะเฮ้ยตอนนี้กำไรประมาณ2เท่าได้แล้วนะเพราะว่าทุนมาก็ 5,000 แล้วนี่ไงทุนมา 5,000 แล้วตอนนี้เรามีเท่าไหร่ 17,000 ครับก็กำไรอยู่แล้วประมาณ10,000กว่า12,000อ่ะประมาณ12,000กำไรแล้วอ่ะเฮ้ยยังไงต้องมีการกดหน่อยแล้วมาฮะเฮ้ยผมว่าซื้อฟิสปินน่าจะเวิร์กกว่านะแต่ไม่รู้ว่าถ้าซื้อเบ็ดลองเทียบกับเบ็ด4ดูมั้ยเบ็ด4เท่าไหร่ฮะ300ลองดูมั้ยเผื่อว่ามันอาจจะแตกไปเป็น1,000ก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่ดิเออถูกแล้วนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราซื้อ40เราได้มา14,000ใช่มั้ยแต่ถ้าเราซื้อเป็น4เนี่ยเราจะได้มา 1,400 ก็ได้กำไรก็2เท่าก็เอาเรื่องอยู่มาเดี๋ยวรอดูแต่จริงๆนะผมคิดไอ้เนี่ยมันมี4ตัวได้นะมีแถมมาได้นะเพราะว่าเคยได้อยู่เออมาเดี๋ยวรอดูว่ารอบนี้เราซื้อเป็น4นะลองลดลงมาซื้อน้อยๆดูว่ามันจะพอไปได้ไหมนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่ะเออจริงถ้ามันคอมโบตั้งแต่เนิ่นๆอะคอมโบตั้งแต่แรกแล้วคอมโบไปเรื่อยๆผมคิดว่าไอ้เชี่ยคูณโหดเลยนะจริงเอ้ยไม่ธรรมดานะเกมนี้จริงคูณอาจจะโหดมากๆเลยนะท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันล็อกคูณไว้ด้วยนะเห็นป่ะเนี่ยคูณ6ตอนนี้เรามีอยู่นะแล้วถ้ามีคอมโบมาอีกคูณไอ้เนี่ยมาเพิ่มไปอีกเออโคตรดีไอ้เชี่ยกูเล่นมาก่อนหน้านี้ก็เล่นมาแล้วแต่ว่าไม่ได้สังเกตครับไอ้เหี้ยหรือว่ากูสังเกตแต่กูลืมหรือเปล่าเออมันจะมันลืมได้ยังไงเรื่องแค่นี้ไอ้เหี้ยสมองกูเพี้ยนแล้วนะเนี่ยโอเคเป็น4ของเราท่านผู้ชมซื้อไป300ได้ไป28บาทไอ้สัตว์จริงจังวะเนี่ย อุ๊ยอุ๊ยขอไอ้เหี้ยดวงตาของฉันมืดมิดโอ้ยสวยงามครับมาอุ๊ยรูปโอ้ถ้าได้ก็น่าจะแพงอยู่ท่านผู้ชมรูปเป็นไปได้ไหมโอ้โหนิดเดียวไอ้เหี้ยอุ้ยเอามีลุ้นฮะถ้าไม่ได้ขอเจช่องแรกรูปเจโอ้โหโอเคได้กลับมา200ก็ยังถือว่าโอเคอย่างน้อยก็ได้ยังได้กลับมาอยู่ท่านผู้ชมครับซื้อไป300ได้กลับมา204บาทขาดทุนไป96บาทขาดทุนไป96บาทนะโอเคไม่ค่อยเวิร์กแล้วเบ็ด4
ผมขอกดหมุนสัก10หมุนละกันเนาะน้ำจิ้มอ่ะเอาไปทิ่มหน้าแม่งให้ดูหน่อยดีจัดเอ้ยซื้อถึง250เลยเหรอโอ้โหว้าวเบ็ดนี้อย่าไปหาซื้อท่านผู้ชมครับนะค่อนข้างที่จะอันตรายนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อเบ็ดเนี้ยผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เยอะหรอกถึงแม้จะได้กำไรมันจะเป็นกำไรที่น้อยมากท่านผู้ชมครับคือเบ็ดเนี้ยมันทำมาแบบเพื่อแบบโอ้โหเพื่อแดกจริงๆนะนะผมคิดว่าถ้าจะซื้อเบ็ดเนี้ยซื้อเบ็ดร้อยดีกว่านะท่านผู้ชมครับนะห่างกันตั้งเกือบเท่าตัวนะแล้วก็เบ็ดร้อยมีโอกาสได้เยอะกว่าด้วยอันนี้จริงๆนะแทนที่จะเอามาแทนที่จะเอา 7,500 เนี่ยไปซื้อแล้วได้ 18,000 เนี่ยแล้วแต่เอา 18,000 เนี่ยมาซื้อแล้วได้ 7,500 ก็กำลังคิดดูแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวผมขอกดออโต้สักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไม่กดเดี๋ยวมันนอนไม่หลับมาดีมาได้ไหมถ้าไม่ได้ขอจบที่ 15,000 ถ้าไม่ได้ขอจบที่ 15,000 ครับผมรอบนี้เราจะวัดกันไปเลยฮะแต่ถือว่ามาดีท่านผู้ชมครับแค่นี้เอากำไรไว้ก่อนดีกว่านะอย่าไปโลภมากช่วงนี้แตกยากด้วยในเมื่อมันจ่ายเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเราต้องหวบไว้เราต้องเก็บไว้ก่อนนะระวังท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เราระวังตัวกันด้วยนะฮะนะโอเคก็น่าจะไม่ได้แล้วแหละท่านผู้ชมครับผมคิดว่านะเป็น200ไม่มีแตกเลยฮะแดกอย่างเดียวเอ้ยโอ้ร้อยเดียวฮะแล้วอีรูปเฮียนี่ก็ลงยากมากเลยนะจริงแม่งแล้วแบบเกะกะด้วยลงก็ยากอุ้ยมีคูณเนี่ยเหรอคอมโบนอกก็มีคูณนะอ่ะอีกทีหนึ่งกระแทกให้เข้าไปเลิกครับผมพอกำไร2เท่าถือว่าคุ้มฮะเอาดิก็โอเคนะฮะทุน 5,000 ได้มา 10,000 ก็กำไร2เท่าก็ก็ถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้คือกำไรก็เยอะก็เอาเรื่องอ่ะ นั่นแหละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็แตกครับผมนั่นแหละแต่ว่าใครที่ดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมครับเราคิดว่าแบบว่าไอ้คิดอันนี้ต้องพูดเลยนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วว่าแล้วเห็นว่าผมแตกแล้วจะไปตามเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ผมจะไม่แนะนำนะก็แล้วแต่ละกันผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าแล้วแต่ละกันว่าพิจารณากันเอาเองนะครับเพราะว่าโตๆกันแล้วนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอของผมเนี่ยไม่ได้เปิดให้เด็กดูนะคือผมเนี่ยจำกัดอายุช่วงอายุในการเข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะฮะคือถ้าเป็นเด็กๆนะที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะไม่สามารถเข้าดูคลิปผมได้เลยนะฮะจะเป็นคนโตๆกูนะแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงหรือเปล่าก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะกูก็อยากให้เด็กๆมาเห็นนะเดี๋ยวเด็กๆแม่งโลภไอ้สัตว์เดี๋ยวมันจะเป็นอันนี้ไงอ้าวเหี้ยอะไรวะนาฬิกาโอเคอ่ะเอาไปว่าจบแค่นี้แล้วกันท่านผู้ชมครับแล้วเจอคลิปหน้าผมก็ยังไงเดี๋ยวหาเกมดีๆเล่นแล้วกันท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าใครคิดว่าช่วงนี้แตกยากก็ลองไปหาช่วงเวลาเล่นดูแล้วกันท่านผู้ชมครับแล้วช่วงกับช่วงบนหน้าทางท่านผู้ชมครับอย่างน้อยก็ยังน้อยถ้าไปเล่นกับช่วงบนหน้าทางเนี่ยก็ยังมีโอกาสแตกนะครับดีกว่าไปสุ่มเกมเล่นมั่วๆแล้วก็โดนแดกกันนะฮะนั่นแหละอ่ะหมดคำจะพูดละ เจอคลิปหน้าท่านผู้ชมครับชอบลืมไปแล้ว Subscribe ผมด้วยละฮะนะอย่าลืมคอมเมนต์ขอเกมเข้ามาได้นะครับผมไป